ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซี่นะครับกลับมากับ EP 3ครับผมวันนี้เราจะมาเอาโมเดลนะครับที่ใส่ texture นะครับใส่ texture จากโปรแกรม Maya นะครับไปใส่ใน Unity กันดีกว่าโดยเราจะลองทำอะไรง่ายๆก่อนนะครับสมมติผมมีกล่องสี่เหลี่ยม1กล่องนะครับผมก็ใส่ assign material ธรรมดานะครับ rendering นะครับใส่เป็น blend ก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเลือก color นะครับกด option ตรงนี้นะครับเลือก fines นะครับนี่เป็นอะไรที่ชาวมายาก็รู้กันดีนะครับแล้วก็เลือกเป็น AR code นะครับนี่คือภาพกดเลข6ครับขึ้นไหมครับไม่ขึ้นนะครับเรามาเช็คนะครับ polygon นะครับแล้วก็เลือกนี่ครับ UV texture editor นะทำไมภาพไม่ขึ้นล่ะเอ๋อ๋อลืมไปครับมันติดภาษาไทยไม่น่าพลาดเลยนะครับเดี๋ยวไทยจริงบอกว่าไม่ติดนี่ว่าอ๋อๆลืมพอดีนะครับชื่อไฟล์นี้เป็นภาษาไทยนะครับไม่สามารถใช้งานได้เราก็จะขอแก้นะครับนี่แค่นี้พอรีโหลดใหม่นะครับเรียกลิงก์ใหม่ปะมาแล้วนะครับนี่เราไม่แกะ UV นะเอากันเดิมๆนี้ก่อนนี่ก็คือภาพที่เราสามารถเอาไปใช้ใน Unity ได้เลยนะครับคราวนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีอะไรไม่ผิดปกตินะปกติทุกอย่างเลยนะครับผมก็จะให้มันหมุนละกันเอาสัก200เฟรมนะครับก็คีย์ที่1นะครับกด S คีย์ไปนะครับก็ใส่นี้ไปอย่างละ 1,000แล้วก็คีย์ขวาคีย์ออนะครับก็จะหมุนไปหมุนมันไปเรื่อยๆนะครับได้หมุนไปอิสระนะครับสร้างมันไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้วต่อจากนั้นนะครับลองสร้างเป็นทรงกระบอกนะครับ1อันย้ายโมเดลไปอยู่ที่พื้นนะครับนี่เอาไว้ตรงกลางแล้วกันดึงขึ้นมาหน่อยนะครับให้อยู่ตรงกลางๆหน่อยเสร็จแล้วนะครับให้ใส่นะครับแคปเป็น0นะครับซับเยอะขึ้นอันนี้ลดลงนะครับsubdivision asset นะครับลดลงหน่อยหยาบๆก็พอไหมเนี่ยอันนี้เป็น0นะครับจะอยู่กลางๆหน่อยก็นี่ก็หมุนไปนะครับคราวนี้ต่อจากนั้นเราก็จะ assign materialอีกสักตัวหนึ่งเข้าไปก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละก็คลิกขวานะครับนี่ไหนบิน2ใช้ภาพนะครับก็คือภาพนี้นี่ภาพนี้นั่นเองเราจะแกะ UV นิดหน่อยนะครับก็มาที่คำว่า create UV เลือกเป็น solidical mapping นะครับคือดึงภาพนะครับแต่นี่ภาพมันยาวเกินต้องหด UV หน่อยก็เลือก UV นะครับหดเข้ามากดตัว Rหดนี่จะได้อ่านออกนะก็คือจริงๆผมแค่อยากใส่เมทิเรียลไว้เฉยไม่มีอะไรนะครับต่อจากนั้นทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ได้ฟรีซแล้วนะครับก็จบไปอันนี้นะครับเลือกเป็นฟรีซก่อนนะครับแล้วเราจะใส่กระดูกกันมาที่มุมด้านข้างแล้วกันผมจะใส่กระดูกลงไปนะครับก็เลือกนะครับเมื่อกี้มีเสียงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บินผ่านรบกวนจริงๆเลยเลือกแอนิเมชันนะครับแล้วกดจอยนะครับจอยก็สร้างนะครับจากข้างล่างสร้างทีๆหน่อยละกันนี่ปึ๊บ enter นะครับเราก็ได้กระดูกเรียบร้อยแล้วนะครับสร้างจอยนะครับจอยปุ๊บเราก็เลือกกระดูกนะครับกด select hierarchy นะครับ edit นะครับ select hierarchyเพื่อเป็นการ select กระดูกทั้งหมดนะครับทุกชิ้นให้เราแล้วกดชิปเลือกโมเดลนะครับต่อจากนั้นมาที่หมวด animation นะครับอาจจะสอนเร็วๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นแค่เทคนิคเฉยๆเสร็จแล้วมาเลือกคำว่า skin by skin smooth by เลือก option ด้านหลังนะครับแล้วเลือกเป็น select joy นะครับหรือกด reset setting ก่อนเลือกเป็น select joy แล้วกด by skin จบครับคราวนี้ก็มีกระดูกแล้วนิ่งนองนิ่งนองนะครับผมจะทำให้มันเรื่องอะไรดีล่ะให้มันงอไปงอมาแค่นี้พอนะครับก็เลือกตัวล่างให้เลือกตัวล่างแค่นี้ตัวล่างนี่ตัวนี้ใช่ไหมมันก็งอไม่ได้
ก็คือมันงอเป็นชิ้นๆงี้อยากจะให้งอทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับเลือกนะครับเลือกนิดนึงกด select hierarchy นะครับมันจะได้งอทั้งหมดทุกตัวให้อย่างงี้นิ้วนิ้วนิ้วเราก็งอมาทางนี้นะครับกด S มาที่เฟรมสัก20นะครับงอปุ๊บแล้วออกทางขวาหน่อยอึ๊บนี่ออกทางขวาหน่อยกด S นะครับ40แล้วกันก็งอมาทางนี้นะครับแปลงหลังปั๊บอย่างนี้นะครับแล้วเราจะให้มันหลุดนะครับก็คือไม่ได้สนใจคีย์หัวคีย์ท้ายอะไรนะครับจะให้มันหลุดไปเรื่อยๆจนถึง200นะครับก็คือมาที่คำว่า Windows Animation Editor Graph Editor นะครับลากเข้ามาซูมออกนะครับซูมออกคืออัลเทเนทขี้ขวานะซูมเข้าซูมออกอัลเทเนทค้างขี้ขวาค้างนะครับแล้วเลื่อนเมาส์ซ้ายขวาอย่างนี้นะครับลากครอบนะครับ View Infinity นะครับเป็นเส้นกราฟอย่างนี้โผล่ขึ้นมาเลือกคีย์นะครับไอ้เลือกเคิร์ฟโพสนะครับเลือกเป็นออกซิเลตนะครับคือมันจะวิ่งไปกลับไปกลับให้กับเราอัตโนมัตินะครับกดเลข6ดู back กด play คราวนี้นะครับถ้าเรามีโจทย์ง่ายๆว่าอยากจะให้2ชิ้นนี้อ้าวเรานี่อ่ะเราแค่นี้ก่อนนะครับวิธีการจะเอาเข้าจากมายาแล้วไป Unity โดยยังอยู่ในสภาพนี้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือต้องเลือกชิ้นนี้นะครับพร้อมกระดูกนะครับเลือกกระดูกกับชิ้นนี้นะครับเลือกกระดูกก่อนกด Select Hierarchy กดชิ้นนี้นะครับเสร็จแล้วเรานะครับก็กด delete นะ edit นะครับมาที่ delete นะครับ non-deformer history นะครับกด play ใหม่ห้าม delete history นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลือกกระดูกทั้งหมดนะครับ select hierarchy นะครับเลือกโมเดลกดเลือกกล่องด้วยก็ได้กด break นะครับ break break ไหน break 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 key นะครับ break simulation นะครับจบนี่เราไม่ขี้เกียจเซฟแยกนะครับก็คือเซฟไปเลยตั้งชื่อว่า export all ก็ได้ไม่ต้องเซฟนะครับมันเหลืองานมันทุเรศนะครับก็ตั้งชื่อ fbxf and export save and close นะครับเฮ้ยไม่คิดจะถามชื่อเลยเหรอแหมตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อว่า2 fbx test animation นะครับแล้วกด export all จบนะครับกลับมาที่ unity ของเรานะครับในตรงนี้นะครับในโมเดลนี้นะครับจะเอาซอสอิมเมจเข้ามาใส่ก่อนซอสอิมเมจตรงนี้นะครับก็คือเลือกลากเข้ามาใส่ได้เลยปั๊บเสร็จแล้วนะครับมีรูปแล้วก็ค่อยลากโมเดลนะครับจากมายาซีนนะครับ2ลากเข้ามาโอเคนะครับเราลบอันนี้ทิ้งอันไหนอันนี้อ่ะผมลืมไปผมมีมาร์เกอร์ใหม่ผมขอแอดมาร์เกอร์ใหม่เข้ามาก่อนนะครับนี่คือมาร์เกอร์ใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมาผมก็ดาวน์โหลดลงมาเสร็จแล้วก็กดนะครับโหลดเข้ามาเลยโหลดเข้ามาทับที่ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยยังโอเคพอเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะดูพิเศษก็ได้นะครับดูพิเศษมาเลยแล้วกันไว้ตรงนี้ไว้ตรงไหนก็ได้นะตรงนี้ก็ได้หรือลบที่เหลือทิ้งก็ได้ครับเราไม่ใช้ละไว้ตรงกลาง00นะ00 0000นะฮะลบโมเดลทิ้งเอา2นะครับลากใส่มาร์เกอร์2ตรงนี้เปลี่ยนเป็นนะครับมิซี่มาร์เกอร์นี่ได้ภาพนี้นี่คือมาร์เกอร์ของเราคราวนี้ไอ้นี่ก็เล็กเกินไปนะครับดึงขึ้นมาเงียบคราวนี้นะครับเราก็มาดูผลงานของเราก่อนเอ๊ะมันจะได้เรื่องได้ราวมั้ยเนี่ยกด play นะครับแล้วส่องไปที่มาร์เกอร์ไม่อาจจะมีปัญหาบ้างบางครั้งนะครับโหลดไม่ติดif i l ที่ปัญหาประเภทนี้ครับให้ลบ AR camera ทิ้งนะครับแล้วลอง
โหลดเข้ามาใหม่บางทีหรืออาจจะปิด Unity แล้วเปิดใหม่ก็ได้นะครับบางทีเราเล่นหลายๆครั้งมันก็จะพังนะครับแล้วโหลด AR เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมเซตตรงนี้ใหม่นะครับนี่ Visi Data Set นะครับเดี๋ยวขอเซฟไว้ก่อนปั๊บตั้งชื่อว่า AR นี่แล้วกด Play ถ้าไม่ได้ปิด Unity แล้วเปิดใหม่จบนะครับไม่ขาหมดละเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นนะครับไหนคลิกที่ตัวกล้องสิครับยาแคมเมล่านะครับ Web Only Use นะครับ Don't Flag หรือดีหายยังดึงนี่ออกไว้ข้างกันดีกว่าจะเห็นชัดว่ามีอะไรหายไหมโอเคมาแล้วแม่ตกใจหมดสุดหมอกครับปึ้งเอ้ยมันนิ่งอ่ะนะครับมันนิ่งอ่ะมันไม่ขยับเลยนะครับทำไงดีนะครับกดธรรมดาไปก่อนกดปิดนั่นเองนะครับกดเพลย์ครั้งหนึ่งจำได้ใช่ไหมครับที่เคยบอกคลิปที่แล้วก็ยังสอนอยู่นะครับให้คลิกที่2นะครับตัวนี้ FBX Test Animation ของเรามาที่ลิกนะครับเลือกเป็น Legacy Apply Animation Default เลือกเป็น Loop นะครับปิงปองหมายความว่าอะไรปิงปองคือจะวิ่งไปวิ่งกลับนะครับแค่นั้นแล้วก็เลือกเป็นรูปอย่างนี้เป็นรูปนะครับ apply แล้วกด play ใหม่เอาถือกล้องกับหัวนี่นะครับนี่นิ้วผมชี้ติ๊ก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 เอ้ยเล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าก็ช่างง่ายดายเหลือเกินกับการทำ AR แล้วมีแอนิเมชันที่เป็นกระดูกนะครับเรามาดูคลิปต่อไปกันดีกว่าว่าผมจะสอนอะไร